Okay, let's go. สวัสดีเพื่อนๆ นะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเรามาตกปลาชะโดนะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะเป็นงานสกิปปิ้งนะครับมาลงกับพี่เต้ยนะครับ ครั้งแรกนะครับกับโซนนี้นะผมไม่เคยมานะก็วันนี้จะใช้เป็นคันดิสแมนนะครับอินสติ้งนะครับ10-20กับเป็นคันดิสแมน R1 นะอันนี้เป็นตัวใหม่นะเร็วๆนี้นะครับพบกันแน่นอนนะเป็นแบงค์โทเลนะครับตัวใหม่เนี่ยเตรียมตัวนะครับอย่าลงเรือเรือเราพร้อมแล้วนะฮะแต่ไต่ไปเก็บรถก่อนลงตรงนี้พี่เตยมาแล้วครั้งแรกกับโซนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเราไม่รู้กันเรามีอะไรวะเรายังมีคู่แข่งให้ต้องปาดไม่ได้ตกนานแล้วเนี่ยสตีเป็นอยู่มั้ยเนี่ยปวดให้สุดแรงปวดให้สุดงัดให้แรงเป็นเถื่อนดินเถื่อนหินไม่สายขาดอยากขาดก็อยากขาดอยากเจอครับอยากเจอของแท้มีไหมของแท้ของแท้มีไหมอยากต่อใส่ช็อคไหนอ่ะอยากต่อช็อคใหม่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มองวางไหนเนี่ยโอ้ยไม่ได้มองน่ารักชิบหายเลยตัวนี้เฮ้ย
โอเคตัวแรกเฮ้ยตัวแรกเฮ้ยประเดิมเว้ยกัดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ได้มองด้วยหันดูได้เอกันไงกำลังหันนี่อยู่ไหนวะ Happy Fox ประเดิมประเดิมมาแล้ว1ตัวสาย2นะครับหันรัวนี่เล่นทีเผลอ1ตัวตัวแรกนะครับตัวครับตัวแรก Happy Fox นะครับตีนเตะนะตัวนี้ตีนเตะตีนเตะประเดิมมาก่อนประเดิมมาก่อนช้าเรื่องเอาชัยเรื่องเอาชัยครับไม่ได้ตกนานนะมาตัวแรกก่อนนะเช็คอินก่อนโอเคนะครับตัวแรกนะเราตกแล้วก็ปล่อยนะฮะเราไม่ได้ไปกินนะตัวมันเล็กตัวนิดเดียวให้มันไปโตให้ไปเต่าก่อนบายบายเรียบร้อยตัวแรกกัดไม่รู้เรื่องเลยครับคุณฐานมองแล้วเอกอยู่เดี๋ยววะอ๋อนู่นนะกัดโกดเบาเลยไม่รู้ว่าสูงเลยใช่ปลาเสือดูจังมากโหดูแม่งวิ่งใส่ดิโคตรดุเลยโอ้ยงี้เอาคันเล็กๆมามันแน่เฮ้ยกระสุนเฮ้ยกัดอยู่เฉยเลยนี่กระสุบเจ้าพญาแดกแฮปปี้ฟ็อกด้วยนะโดนกระสุบนะฮะกระสุบไปแฮะอินแฮปปี้ฟ็อกนะฮะอยู่ติดขอบเลยติดขอบเลยกระสุบเจ้าพญาโอเคฮะดูจ้าดูจ้าล็อกหายเลยไม่ต่างกับของพี่เลยใช่ไม่ต่างกับไม่ต้องมาหาแดกแล้วของพี่เลยมันต้องมีบ้างเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยสายร้อเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเห็นตอนทำหน้าเป็นใหญ่เลยตกใจแล้วผมยกเหยื่อแล้วอะโอ้ยสัตว์อันนี้มีสีไอ้ตัวนี้สิเชี่ยตกใจเลยเห็นไหมเห็นไหมกันเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแล้วแม่งกัดตายเต้นเฮียโอ้แล้วแม่งปากว่าเริ่มเลยเฮ้ยใจล้มลมใจล้มลมตายเดี๋ยวก็ฝั่งนู้นก่อนเลยนะสไตล์เดียวกับฝั่งนู้นรุ่นแรกๆเลยใจเต้นตุบๆอุ้ยมันใหญ่ด้วยไหมโอ้ตามต้องมีขั้นตามๆนะตามมาถามมีแน่ๆแน่ๆแล้วผมเนี่ยมาอย่างนี้แล้วผมยกงี้แล้วไงแล้วแม่งดันเป็นคลื่นไปย้อนทีนั่นเหมือนมันออกมาต่างเลยใช่มันออกมาไกลแม่งวิ่งมาจากใต้ผักตบเลยเมื่อกี้เห็นเลยเขียนปวดเลยตื่นเต้นเลยอันนี้ฮะ
จากหลังจากเหตุการณ์นี้เล่นเอาไตเซียนนะครับอย่างแรงกัดแบบท้าทายมากข้างเรือเลยต้องระดับสูงขุ่นไม่ต้องพูดถึงไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย อันนี้ความรู้สึกล้วนความรู้สึกล้วนไม่เห็นหรอกยางมันพังผมก็ยางพังไม่เห็นเหี้ยเลยอันนี้ความรู้สึกล้วนจะโดนโอ้รถวิ่งนี่ออกมานี่แล้วเลยแม่งคาบกลางตัวอยู่เขี้ยวหมุนวนกลับความรู้สึกล้วนๆโอ้เขี้ยวเที่ยงครับพักกินข้าวกันตอนเช้าฮะโดนกัดไป 4-5 ทีนะได้ตัวเดียวนะครับปลาเสือดุมากนะโคตรดุเลยนะพักกินข้าวนะเดี๋ยวตอนรอบบ่ายลุยกันต่อแล้วนี่ตกปลาเสือเนี่ยได้ประมาณ70ตัวแล้วโอ้ถ้าปลาเสือนี่บันเทิงแล้วเนี่ยโคตรเยอะอย่างร้อนกินข้าวเรียบร้อยนะครับลุยกันต่อนะครับรอบบ่ายแดดเปรี้ยงเลยอย่างร้อนไปลุยเขาไปตรงนู้นกันต่อเหรอใช่เขากินข้าวไปแล้วไปกินตอนไหนกินกันโคตรไวเลยเขาแวะกินกันก่อนที่จะเข้ามาเต้นหนีมาวันแรกๆเลยนะเอาแรกๆนะโอ้โหฟุตปาร์ตฟุตปาร์ตอุ้ยโตใหญ่เลยตัวเลยตัวเล็กโอ้ยเหยื่อกระสุนก็ไม่มีเหยื่อกระสุนก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะเชี่ยใหญ่อันเนี้ยตัวเป็นโลเลยเนี่ยนี่ถ้าเหยื่อกระสุนเสร็จแล้วเนี่ยเป็นปลาก็มึงตายแล้วเนี่ยThank you.
เรียบร้อยรอดไปใหม่หนึ่งตัวนะครับรอบบ่ายนะแฮปปี้ฟ็อกนะครับในฟ็อกวันนี้ก็มีประมาณ4โลได้อยู่นะนี่แฮปปี้ฟ็อกผมอันนี้คันเป็นคันใหม่นะครับอันนี้คันตัวอย่างลิสแมน R1 นะครับกับลอกเลี้ยวกบสายพี่ e-back paper salt water PE2 ครับ2ครับผม salt water เราจะปล่อยนะครับแข็งแรงนะฮะโอ้ยใจเย็นลูกยิ่งชนท่อแล้วไปมั้ยเรียบร้อยอย่าแล้วเย้ลุยต่อนี่ต้องส่งแม่มเลยดีมั้งมีสายแล้วน่ะไม่มีขวาอะไรงามไส้ดีว่างัดทีแรกแม่งเด้งออกมาแล้วตีข้างนอกแม่งไม่เอาด้วยนะเออตีตรงนี้พี่หมดด้วยนะเนี่ยห่างแค่นี้แม่งไม่ออกใกล้ๆเลยนะนิดเดียวอย่างนั้นอ่ะลูกขวาไม่เอาเลยอ่ะเนี่ยแค่นี้ไม่ออกมากแม่งเล่นติดเรือเลยอ๋อเมื่อกี้เราเคาะเรียกก่อนด้วยมาแล้วนะเหมือนให้อาหารเฮ้ยแล้วตีไม่ใช่จะตีง่ายๆเลยนะไปไม่มีตัวเดียวแดกขาไปเลยดูด้ะดูดขาไปเลยแม่งดูดขาไปเลยดูเว้ยไหลบอกว่ามันไหลต้องไหลไปนู่นดูด้วยถ้าเห็นนะจะบรรจงส่งเลยอ่ะบรรจันยกจูจริงไวมากวดเดียวเลยอ่ะน้ำยังตื้นข้างในเฮ้ยชิคกี้พายเฮ้ยปลาอะไรวะปลามันไม่ใช่ชะโซอ่ะชัดเลยจะสูบเฮ้ยแต่มันมีไอ้ดำๆด้วยอ่ะไม่มันเหมือนปลาหนังอ่ะที่แรกอ่ะเยี่ยมเลยโว้อันนี้ตัวดำๆด้วยอ่ะที่มันม่วนอยู่อ่ะเฮ้ยเชี่ย
เทียบไม่มีเกล็ดนะผมเห็นไม่มีเกล็ดเลยนะไม่รอบแรกอ่ะมันไม่ใช่พวกนี้อ่ะไม่ใช่กระสูบอ่ะเกล็ดเหมือนปลาหนังอ่ะแย่อ่ะรอบแรกมันดำๆอ่ะไม่เยอะมันกระสูบไหมครับดำมืดเลยจับไม่โดนกำลังจะไปใช่ตามมาผมดูไอ้เรื่องนี้ก็ปลาหนังเลยนะไม่เก็ดไอ้ที่ตามถึงเรือกระสูบเห็นหางเลยเก็ดเลยอ่ะแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยชะโดหลังนี่ชะโดหลังนี่เห็นชัดเลยใกล้มากไม่เช้าตีก็ไม่ดับแต่ไม่อยู่ข้างในเลยนะก่อนค่อยว่ากันยังตรงนี้เลยปีนพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยขอบยกพอดีเลยจะกัดขอบอีกนะเสียของมันก็สูบว่ะกันสูบชะโดว่ะกัดไม่โดนอ่ะเหมือนก็สูบอยู่โอ้ครับอยู่ให้หนึ่งตัวมาซ้ำหมายเดิมนะฮะกัดไปหลายทีตัวนี้ยังเล็กเดี๋ยวก่อนเพราะเผื่อแม่งมีอันนี้ยังไม่ได้เข้ารูเลยอยู่นอกรูมาหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวไปดูรูเดิมเผื่อยังมีอีกตัวที่กัดไม่โดนขนาดใหญ่อย่างนี้เพราะเราเห็นตัวใช่ไม่ใช่ตัวนี้รูนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วมันมารวมมันถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงไว้ปลาค้าหอยข้ามอ่ะอ๋อแล้วอันแรกหอยข้ามเที่ยวโดนอุ้ยมันก็โดนอีกทีมันได้ตัวอ
นี่แค่แปะข้างรูนด้วยขัดเข้าไปต่อตอนหายไม่มีเออตัวใหญ่แม่งเข้ามันออกไปแล้วออกเลยแน่เลยลมเบาไปเยอะเลยอ่ะนี่ลมเบาๆนี่น่าจะถึงโมงพอดีที่สี่กระเด้งกระดอนไปแล้วเลยต้องมีตัวต้องมีขยับแล้ววันนี้ก็จะมืดแล้วนะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราเข้าฝั่งแล้วนะก็วันนี้ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับชะโดแล้วก็ได้กระสุนอีก1ตัวนะใหญ่ๆกัดไม่โดนนะกัดเถื่อนๆกัดเถื่อนๆเลยเสียดายมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีแก้มือแน่นอนนะฮะก็มีทั้งหมดโอเคใครสนใจจะตกปลาชะโดคลองตกปลาชะโดแม่น้ำนะครับติดต่อพี่เต้ยได้นะครับเดี๋ยวผมแปะหน้าเฟซไว้ให้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ